สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สามารถค่ะคุณชัชวาลก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้ก่อนที่จะไป เรื่องการเมืองเรื่องของโยกย้ายข้าราชการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยไหมคะพี่ชัดเพราะฉะนั้นข้าราชการจริงๆแล้วนกมนุษย์มันไม่เป็นการเมืองแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการเมืองค่ะเพราะการเมืองไปยุ่งกับข้าราชการมันเหมือนแยกกันไม่ออกเลยนะคะข้าราชการจะเติบโตนักการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทนั่นคือผู้บริหารจัดการค่ะส่วนข้าราชการนี่เป็นกลไกรัฐค่ะแต่นี่บังเอิญเนี่ยเขาโยกย้ายเนี่ยมันเรื่องภายในเขานักการเมืองไปขอคนนู้นออกคนนี้ออกคนนี้ตั้งอะไรไปเลยยุ่งเลยก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าเด้งฟ้าผ่าอธิบดี DSI คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของประเด็นการแก้หมูเถื่อนการปราบปรามหมูเถื่อนเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งเลยของ DSI เพราะว่ามันกำลังเป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็โยงไปตั้งแต่ก่อนที่นายกเศรษฐาจะบินไปอเมริกาแล้วก็มีการเรียกอธิบดี DSI มาแล้วก็แบบหน้าคิ้วจมูกทุกอย่างย่นมาอยู่ด้วยกันย่นมาอยู่ด้วยกันว่าหงุดหงิดมากเลยว่าสั่งการไปแล้วทำไมไม่คืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ช็อตวันนั้นน่ะที่มีคนมองว่าโอ้ยอธิบดี DSI ทำไงดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปราบปรามหมูเถื่อนโดย DSI เนี่ยนำทีมไปทั้งค้นตู้คอนเทนเนอร์ทั้งค้นห้องเย็นล่าสุดบุกแมคโครค่ะห้างค้าส่งขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่อย่างแมคโคร DSI ก็นำทีมไปบุกเลยแม่ผลงานเข้าตาเลยค่ะเด้งเลยค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็ผลงานก็เข้าตาก็ดูตื่นตัวตามที่นายกบัญชาการมาทำไมถึงถูกเด้งทำไมถึงโดนเด้งโดนย้ายในครั้งนี้เนี่ยวันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากมติครม.เมื่อวานนี้แหละว่าการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังคงพูดกันต่อในวันนี้เลยมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรคะเพราะว่าไปถ้าไปฟังจากนายกไปฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกไปฟังจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็เป็นไปตามความเหมาะสมเขาก็ต้องโยกย้ายตามความสามารถคือจริงๆคำนี้นะคุณชัดคุณนุกไอ้ความเหมาะสมเนี่ยผมอยากให้เขาตีความทางให้มันเป็นตะการหน่อยที่ว่ามันคืออะไรเหมาะสมยังไงเนี่ยหรอคำว่าเหมาะสมนี่คุณยึดอะไรเป็นหลักบ้างเนี่ยยึดผลประโยชน์ประเทศชาติยึดผลประโยชน์ประชาชนหรือว่าคุณยึดความถูกใจเป็นหลักค่ะพูดได้ชัดหน่อยสิค่ะค่ะค่ะก็คือย้อนไปที่มติสรุปมติครม.เมื่อวานก่อนเนี่ยนะคะก็นอกจากจะมีการเห็นชอบให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพิทักษ์และคุ้มครองก็มีการยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหลายตำแหน่งแต่ก็มีอีกหลายตำแหน่งที่ไม่ลงตัวตำแหน่งสำคัญที่กำลังพูดถึงก็คือกรณีของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการแต่ว่าแหล่งข่าวเขาก็ เปิดเผยว่าการลงนามในคำสั่งย้ายอธิบดี DSI ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากการเข้าไปตรวจค้นสำนักงานใหญ่แมคโครเนื่องจากได้มีการรับซื้อชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งจากบริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหาในสำนวนของทาง DSI ที่นำเข้าหมูเถื่อนเนี่ยค่ะอีกทั้งมีรายงานว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะ DSI เขาเตรียมปฏิบัติการอยู่แล้วค่ะเขามีอีกหนึ่งปฏิบัติการที่จะเข้าไปตรวจค้นห้างค้าปลีกรายใหญ่อีกหนึ่งแห่งเขาว่ามันก็เลยทำให้กลุ่มทุนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากจึงมีการเสนอให้รัฐบาลย้ายพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเพราะหากพันตำรวจตรีสุริยายังอยู่ในตำแหน่งอธิบดี DSI อยู่เนี่ยก็อาจจะทำให้กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่เนี่ยเกิดความเสียหายหนักและอาจจะถูกสั่งให้พ้นจากตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นได้เรื่องมันจะเป็นไฟลำทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมแล้วก็เมื่อวานนี้พอมีคำสั่งย้ายใช่ไหมคะไปดูใน Facebook ของ DSI ค่ะพี่ชัดโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความของพันตำรวจตรีสุริยานะคะระบุหัวข้อว่าวิถีราชการ โดยมีเนื้อหาว่าทำใจอยู่ตลอดเวลานับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้น
ไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วพร้อมกับลงท้ายเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับณนะวันที่28พฤศจิกายน2566พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลแล้วก็เป็นภาพกำลังเดินสงสัยจะเดินลงออกจาก DSI ภาพกำลังเดินค่ะเดินออกเลยอะค่ะจริงๆแล้วคำจริงๆหมูเถื่อนเนี่ยมันดาบสองคมมองดูว่าถ้าหมูเถื่อนนี่นะแน่นอนแหละการตรวจโรคก่อนฆ่านี่ก็ไม่มีนำเข้ามาเนี่ยเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคเข้ามาค่ะหมูเถื่อนเพราะว่ามันไม่ได้ควบคุมการฆ่าไงอันที่หนึ่งแต่อีกตัวนึงด้านหนึ่งก็คือว่ามันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อหมูถูกได้เพราะว่ามันหมูมันขาดแคลนเนี่ยหมูเถื่อนเข้ามาค่ะมาจะทำให้ราคาหมูเนี่ยไม่ถูกเกินไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่ว่าเสียประโยชน์ถ้าการควบคุมโรคก่อนฆ่านี่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการกินหมูเถื่อนที่มีเชื้อโรคก็ได้ค่ะแต่แน่ๆเนี่ยคนนำเข้าเนี่ยนะได้กำไรมาเนี่ยมหาศาลเนี่ยเพราะหมูมันขาดแคลนแต่ผู้เลี้ยงหมูสิมันจะมีปัญหาเพราะผู้เลี้ยงหมูเนี่ยอาจจะถูกกดราคาให้ถูกลงด้วยหมูเถื่อนก็มาแทนที่ไงค่ะไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นดาบสองคมใครนำเข้าหมูล่ะเลยผู้เลี้ยงหมูล่ะมันขัดแย้งกับผู้เลี้ยงหมูนะผู้เลี้ยงหมูเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะราคาหมูตกราคาหมูไม่ขึ้นแต่มันแก้ปัญหาการขาดแคลนหมูได้ตรงนี้มันเป็นดาบสองคมนะไอ้เนี่ยมองให้ดีๆแต่ที่เป็นไม่เป็นลบแน่ๆก็คือการควบคุมการฆ่าการตรวจเชื้อโรคเนี่ยถ้าทำไม่ดีไปจนเสียประโยชน์แน่ตรงนี้อาจจะติดเชื้อจากไอ้หมูเถื่อนได้ค่ะเท่านั้นแหละแต่มันดาบแต่มันสองมุมสองแง่สองมุมอยู่นะมันจึงราคาหมูแม่แพงได้หมูเถื่อนเนี่ยเพราะมันป้องกันการขาดแคลนไงค่ะทำให้ซัพพลายมันพอดีกับดีมานด์โอเคแต่ถ้าสมมติว่าหมูเถื่อนไม่เข้ามาซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์ราคาแพงขึ้นผู้เลี้ยงหมูในประเทศได้ประโยชน์แต่คนเสียคนบริโภคเสียประโยชน์เอาไงอ่ะมันเป็นดาบสองคมตรงเนี้ยไม่ให้ลดไม่บวกอยู่พูดตรงๆของเถื่อนเมืองไทยเยอะมากหาได้ทุกอย่างเถื่อนแม้กระทั่งยางก็ยังเถื่อนเถื่อนนะเยอะเลยใช่ไหมนายกบอกผู้บัญชาการทั้งสูงสุดบอกว่ายางเถื่อนมันไม่ใช่แค่ยางเถื่อนขอทานยังเถื่อนเลยใช่ไหมขอทานจากจีนมาอย่างเงี้ยมันเมืองไทยไม่มีคำว่าอะไรไม่เถื่อนบ่อนก็เถื่อนแต่ว่าต้องมาดูว่าใครได้ประโยชน์หนึ่งเนี่ยคนที่เลี้ยงหมูโดยเป็นชาวบ้านหรือรายได้เล็กๆรายเล็กๆนะไม่ได้อะไรหมูราคาถูกหมูเถื่อนเนี่ยมาตัดราคาหมด อันที่สองร้านค้าใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆห้างใหญ่ๆเอาของเถื่อนมาขายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แม้ว่าจะทำธุรกิจเลี้ยงหมูนะเลี้ยงหมูใหญ่เลยนะอันนี้ที่คนเขางงว่าก็ในเครือเดียวกันเนี่ยก็ทั้งเลี้ยงหมูทั้งฟาร์มหมูทุกอย่างแล้วก็ตัวเองจะค้าปลีกค้าส่งทำไมถึงไปรับหมูเถื่อนมาขายก็มันถูก คุณคิดดูว่าหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเลี้ยงเพราะอะไรไหมฮะก็ DSI ไปตรวจห้างใหญ่ ถามว่าเอาอะไรมาขาย เขาบอกว่าเอาตับมาขายตับหมูเพราะว่าในอเมริกาในยุโรปเขาไม่กินตับไม่กินเครื่องในหมูแต่เมืองไทยนี่เครื่องในหมูโอ้โหขายดีอันนี้ก็เลยแบบนำเข้าซื้อมาได้ในราคาถูกต้มเลือดหมูเอ้ยอะไรก๋วยเตี๋ยวสารพัดเพราะงั้นเนี่ยเรื่องอะไรเขาจะมาเสียเวลาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ของนอกมันถูกกว่าเขาไม่กินกันเมื่อก่อนเนี่ยคนเรียนหนังสือพี่ในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเครื่องในหมูเลยก็ไปตลาดแล้วก็ขอเลยนะเขาให้อ่ะเขาเอาไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นนี่อันที่หนึ่งคนได้ประโยชน์คือค้ารายใหญ่เห็นไหมไปตรวจตับปรากฏเจอเนื้อหมูก็สั่งมาด้วยเราก็คุณจะนึกติประเภทคุณทำประธานป่าไม้แล้วเอาไม้เถื่อนมาสวมต่อก็เอาว่าคุณมีกรมป่าไม้แล้วป่าไม้หมดอ่ะไม่ใช่ป่าไม้มีนะ
แล้วคุณคิดดูว่าคนเลื่อยไม้เนี่ยเอาเลื่อยยนต์เนี่ยมันดังจะตายทั้งป่าคุณได้ยินหมดช้างเชิงตกกระจายหมดเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินไม่เลยมันมีอะไรเนี่ยนะประเภทแบบป้องกันเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันเท่ากับเป็นร่วมกับพ่อค้าทำลายซะที่พอบุญชัดพูดเมื่อกี้เนี่ยข้างค่าใหญ่เลี้ยงหมูแล้วก็หมูเถื่อนมาก็หมูสวมตอแหละใช่อันเดียวกันเลยแล้วยังไม่รวมกับไม่มีใครพูดถึงรัฐมนตรีปปาเลยโอ้ที่เขาว่าตอนนี้ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องของการไปชนตอหรือเปล่ามันชนตออยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องมันไม่ใช่ตอธรรมดาหรอคะมันตอใหญ่เลยมันเป็นปอหรอคะมันไม่ใช่ตอมันเป็นไม่ใช่ตอเต่ามันเป็นปอเอาง่ายๆคุณชัดคุณนุกที่คุณชัดพูดแหละตอตรงไหนหรือว่ามันเป็นทุนการเมืองอ่ะมันเป็นในทุนการเมืองอ่ะเอางี้ป่ะแล้วตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าอยู่กระทรวงไหนแล้วก็รู้อยู่ว่าเป็นใครนะแต่ว่ามีใครพูดอ่ะแล้วถ้ามีก็มีเนี่ยเอสทีวีจะพูดไหมจะพูดไหมล่ะว่าปอนั้นคือปออะไรอยู่จังหวัดอะไรเป็นรัฐมนตรีอะไรเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะฝากว่ากรณีของ DSI โดนย้ายมันประกอบด้วย2เรื่องอันที่1เนี่ยก็คือทำงานช้าค่ะทำงานช้าในที่นี้เนี่ยมีคอร์รัปชันไหมเราบอกกันเลยนะว่าถ้าเป็นป่าถ้าเป็นอาหารทะเลกรมประมงรับผิดชอบถ้าเป็นหมูใครรับผิดชอบปศุสัตว์ปศุสัตว์ปศุสัตว์ค่ะอ้าวแล้วใครรับผิดชอบอีกอันนึงจริงๆแล้วไม่พูดถึงกระทรวงพาณิชย์นะจริงๆภูมิธรรมก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมาขายอยู่ในห้างทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์มันกระทรวงพาณิชย์ด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยกระทรวงสาธารณสุขก็เกี่ยวดิควบคุมโรคไงใช่เราต้องอย่าลืมพูดถึงกรมศุลกากรด้วยนะฮะถูกต้องกรมศุลกากรรับผิดชอบนำเข้าส่งออกไงคุณคิดดูว่าเอาของใส่ตู้คอนเทนเนอร์มายังไงแล้วบอกว่าเป็นหัวปลามันมายังไงแซลมอนแล้วข้างในมันคือหมูคุณว่ามันไม่รู้กันเหรอตาบอดเหรอเอาง่ายๆคุณชัดเพื่อนผมเป็นชิปปิ้งนี่นะใช่มาสินค้าอย่างแต่มันดีแค่อย่างจ่ายภาษีถูกลงอ่ะจ่ายเงินเลยจ่ายเงินนอกระบบเออเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกแล้วคุณมองข้ามตำรวจได้ไงค่ะตำรวจไม่มีรู้เลยหรือว่ามีการหนีภาษีเข้ามานอกจากศุลกากรนะตำรวจก็ต้องรู้ข้าเรือไม่รู้เหรอคนที่ควรจะรู้คนแรกเลยนะก็คือคุณและกาก่อนนำเข้าส่งออกค่ะแล้วคุณไม่ดูคอนเทนเนอร์เลยคุณไม่เปิดดูเขาเห็นเขาบอกมีค่าจ้างไม่เปิดดูมีค่าไม่เปิดดูไม่ต้องพูดเลยผมถึงบอกว่ามันมากันเป็นกระบวนการแต่ทำไมมาไกลขนาดนั้นราคาถูกอ่ะทำไมถูกกว่าหมูในบ้านเราอ่ะก็เพราะกระทรวงพาณิชย์คุณไม่ทำหน้าที่คุณไม่ดูต้นทุนของกรุงเมืองไทยอ่ะใช่ของในเมืองไทยนี่แม่งแพงกว่าคนอื่น มันเป็นไปได้ไงเหมือนน้ำมันอ่ะน้ำมันไม่ได้เอามาจากสิงคโปร์คุณเอาจากอ่าวไทยหรือทำไมมันแพงล่ะเพราะงั้นผมถึงบอกนี่คือคุณภาพของรัฐบาลที่ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนแล้วไม่ได้จัดการเรื่องต้นทุนอย่างเป็นระบบคุณชัดคนเลี้ยงหมูเนี่ยไม่ได้อะไรแต่คนกลางที่ซื้อหมูขายหมูได้ได้เพราะนั้นระบบคนกลางนี่แหละตัวหลักครับแล้วคนกลางเนี่ยมันก็คือไอ้คนเลี้ยงหมูใหญ่อะก็ใช่ดิเหมือนชีวิตชาวนาเกษตรกรไทยอันเดียวกันอันเดียวกันคนปลูกจนจะตายผมจะบอกให้ชาวนาชาตินี้ไม่มีทางสบายเพราะคุณปล่อยให้โรงสีคุณปล่อยให้พ่อค้าส่งออกหาแดกข้างเดียวนั่นแหละในขณะที่คุณทำไมน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลนี่เขาจัดระบบใหม่เขาจัดว่าพิมาศคิดดู1เอาอ้อยไปขายให้กับโรงหีบน้ำตาลนั้นโรงงานน้ำตาลเขาต้องเจรจาเรื่องราคากันใช่ๆเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับราคาส่งออกใช่ถูกไหมแล้วส่งออกแล้วเนี่ยนะเขาได้แบ่งด้วยใช่70 30อีกแต่ชาวนาได้อะไรอ่ะไม่มีชาวนาไม่มีเลยชาวนาได้กับพ่อค้าส่งออกได้กับโรงสีแล้วตัวชาวนาผมเป็นลูกชาวนาผมก็อยู่ไม่ได้เพราะงั้นลูกชาวนาเขาไม่เป็นลูกชาวนาแล้วเขาเปลี่ยนอาชีพกันไงชาวนาเพราะชาวนา
อยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมีแต่จนลงมีแต่ติดหนี้ติดสินที่ดินหมดไปนี่คือระบบรัฐบาลไม่จัดการไงคือทีนี้เรื่องหมูเถื่อนเนี่ยความหวังที่ว่าจะมีการปราบปรามไปถึงต้นตอหรือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยไปเจอตอเลยไงผมบอกให้นะตอใหญ่มองไม่เห็นแต่ว่าเห็นตอเล็กเห็นจะเห็นตอเล็กคือเมื่อวานพอเกิดเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นภาพของร้อยเอกธรรมนัสกับคุณชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมาให้สัมภาษณ์คือเหมือนกับจับมือคืนดีกันแล้วนะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยยาพรหมาออกมาโวยวายนะว่าเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ทำอะไรเพราะว่ามอบหมายมาให้แล้วก็เหมือนกับดึงงานกลับไปอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยราชการก็ข้าราชการก็งงว่าจะต้องฟังใครกันแน่เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าสงบศึกกันแล้วนะคะร้อยเอกธรรมนัสออกมาบอกว่าการแก้ปัญหาหมูเถื่อนได้มอบหมายให้นายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรที่กำกับดูแลปศุสัตว์ให้ไปดูแลส่วนเรื่องโยกย้ายอธิบดี DSI นั้นไม่ใช่เป็นการสั่งเด้งแต่เป็นการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัสบอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเถื่อนด้วยขณะที่นายชัยยาพรหมมาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการนำเข้าหมูเถื่อนผิดกฎหมายค้างอยู่ที่ท่าเรืออีกจำนวนเท่าไหร่ซึ่งสังคมให้ความสนใจดังนั้นต้องดำเนินการให้ได้ว่าใครนำเข้าใครอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการรายย่อยแน่นอนฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการกรมปศุสัตว์เราไม่มีอำนาจแค่ได้เข้าไปดำเนินการตามพรบ.โรคระบาดสัตว์เท่านั้นส่วนการนำเข้าแบบผิดกฎหมายเป็นเรื่องของศุลกากรเรื่องคดีเป็นของ DSI อย่างไรก็ตามอยากให้โฟกัสเรื่องโคมีชีวิตที่ทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนด้วยอันนี้คุณชัยยาพรหมานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรส่วนการยกย้ายอธิบดี DSI นะคะก็เมื่อวานนักข่าวถามคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไม่ตอบคำถามเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่านายกฟังคำถามว่าเรื่องการยกย้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหมูเถื่อนหรือเปล่าฟังคำถามแล้วก็หันมาเม้มปากก่อนที่จะเดินจากไปไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ส่วนอธิบดี DSI ก็ถือว่ารับผิดชอบอยู่ในสังกัดโดยตรงใช่ไหมคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้คืออธิบายง่ายๆว่าคือตำแหน่งมันว่างลงอ่ะคือมีการโยกรองปลัดยุติธรรมคือพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินไปเป็นอธิบดีกรมพินิจเอ้าตำแหน่งรองปลัดยุติธรรมก็เลยว่างลงก็เลยมาพิจารณาเพื่อให้การขับเคลื่อนงานนโยบายนู่นนี่นั่นก็เลยมีการย้ายพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดีมาแล้วก็เลยให้ไปดำรงมีความรู้ความสามารถเหมาะสมก็ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดยุติธรรมไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใดไม่ได้เกิดจากการมีอคติใดๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของทางคุณทวีอธิบดี DSI คือคำชี้แจงของนักการเมืองนี่นะค่ะยังไงก็ฟังดีหมดแหละฟังแล้วดีฟังแล้วดูดีนะฟังแล้วดีแต่เชื่อหรือเปล่าแต่เชื่อหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วก็มีผลกระทบจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือนักการเมืองนี่นะเขามีไว้พูดเฉยๆหรอกอ๋อเหรอคะเออแล้วก็พูดตามที่บางคนอื่นเขียนได้พูดด้วยนะบางทีอ่ะค่ะค่ะผมอยากบอกนี้มันผิดปกตินักการเมืองจะพูดยังไงก็ได้คุณทวีสอดส่องจะพูดยังไงก็ได้นายกจะเม้มปากไม่พูดก็ได้แต่ผมจะบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะมันโยกย้ายผิดฤดูนะอันที่สองมันทำงานไม่ถูกใจพวกคุณไงค่ะนะแล้วคุณจะโยกย้ายคุณก็โยกย้ายแต่อย่าลืมนะคุณยิ่งรักก็เคยโยกย้ายอธิบดี DSI มาแล้วนะแล้วก็แพ้นะคดีความอ่ะเห็นไหมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมมองอย่างเงี้ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วเป็นการเมืองที่ไม่ปกติเพราะว่า DSI เนี่ยนะเวลาจะจับเนี่ยนะเขาก็จับตามที่คุณว่านั่นแหละแต่คุณจับช้าแล้วคุณไปจับโป๊ะเดียวเนี่ยขาใหญ่เลยเจอของแข็งเลยนะเขาถามบอกว่าไม่มีเฉพาะที่คุณไปจับไอ้ห้างนี้หรือเปล่ามีห้างอื่นไหมมีแต่ไม่ได้ไปจับไงเพราะไปจับห้างใหญ่เลยเอาเรียกว่าจับถือตัวใหญ่เลยนะแล้วความจริงก็เปิดเผยมาว่าทีแรกบอกซื้อตับจริงๆไม่ซื้อหมูด้วยแล้วก็ค้าขายกันมานานด้วยใช่ไหมถามว่าที่อื่นมีไหมมีแน่คุณเอาง่ายๆว่าหมูกระทะที่บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ราคามันถูกได้ยังไงไอ้หมูกระทะ
ไอ้สุกี้หลายแห่งเนี่ยราคาถูกมากอะนะเป็นบุฟเฟ่อะหมูโหอย่างดีเลยหมูมันเนี่ยไอ้สามชั้นเนี่ยสามนิ้วใหญ่ๆเงี้ยราคาถูกจะตายเป็นไปได้ไงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเมืองไทยประกอบด้วยของเถื่อนทั้งนั้นค่ะค่ะเพราะงั้นเนี่ยนี่ยากที่จะแก้ส่วนไทยจะขึ้นมาเป็นอธิบดี DSI ตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ารองเบอร์หนึ่งนะคะคือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำจะต้องนั่งรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี DSI ไปก่อนนะคะแต่ว่าไปดูสายสัมพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำก็มีความเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมาก่อนเหมือนกันนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นตำรวจกองปราบแล้วโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น37ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49ทีนี้สถานการณ์ของ DSI เนี่ยพูดถึงตำแหน่งคือการเมืองภายในเนี่ยมันก็มีการขัดแข้งขัดขาเลยเนี่ยเป็นพื้นที่การเมืองเยอะมากเลยค่ะเก้าอี้กันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวของพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะคะก็มาดำรงตำแหน่ง DSI อธิบดี DSI ในสมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมันก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นเด็กของรัฐมนตรีคนเก่าแล้วก็เลยพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีมันก็เลยมีความเป็นไปได้อะว่าก็จะต้องเปลี่ยนไปตามการเมืองใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยค่ะเขาก็พูดถึงสถานการณ์ใน DSI นะคะเขาบอกว่ากันว่าองค์กร DSI เนี่ยมีการเลื่อยขาเก้าอี้อธิบดีสุริยามาโดยตลอดทั้งที่การแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีภาพลักษณ์ความเสียหายเรียกว่าคนในองค์กร DSI แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยยืนยันว่าอธิบดีเป็นข้าราชการมือสะอาดแต่และพันตำรวจตรียุทธนารองอธิบดี DSI เนี่ยก็คือยุทธนาแพรดำที่มารักษาที่จะมารักษาการเนี่ยก็เป็นลูกน้องคนสนิทของรัฐมนตรีทวีสอดส่องใช่ไหมคะตามที่บอกไปว่าเมื่อครั้งตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกองปราบแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสะพัดเรื่องเลื่อยขาเก้าอี้แย่งชิงตำแหน่งอธิบดี DSI มาตั้งแต่ครั้งจัดตั้งรัฐบาลเสร็จใหม่ๆกระแสลวงในช่วงแรกระบุว่าจะให้อธิบดีสุริยาไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่ผ่านมาไม่นานข่าวลือก็ทำท่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงในที่สุดแหล่งข่าวระดับสูงของ DSI ระบุว่าก่อนหน้านี้มีบางรายพยายามใช้เส้นสาย2ช่องทางผ่านฝ่ายการเมืองในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลถึงกับมีการประกาศตัวในองค์กรว่ารอบนี้จะขึ้นเป็นอธิบดีโดยไม่สนใจใครหน้าไหนขณะที่มีข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีหมูเถื่อนเหตุใดรัฐมนตรียุติธรรมไม่แอคชั่นเหมือนเรื่องอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังข้อสันนิษฐานทั้งนั้นน่ะว่าเกิดจากอะไรคือการเมืองนี่นะเข้าไปที่ไหนก็เปลี่ยนแปลงที่นั่นน่ะถ้ามีเส้นสายตัวเองอยู่ในนั้นก็ต้องเอาขึ้นมาค่ะเพราะอะไร 1 การเมืองชอบใช้คนกันเอง 2 คนกันเองที่ไว้ใจได้ในทุกเรื่องอ่ะนะการเมืองใช่แบบนั้นแต่นี่อีกอันนึงเรื่องหมูนี่นะผมมีประเด็นอยู่อันว่าในเมืองไทยเนี่ยเลี้ยงหมูนะแต่เลี้ยงแล้วราคาแพงและทำไมหมูที่นำเข้ามันถูกได้ทำไมเราไม่ศึกษาต้นทุนของประเทศที่เอาหมูเถื่อนเข้ามาล่ะว่ามันเลี้ยงยังไงถึงถูกมันเลี้ยงยังไงแหละถึงถูกเมืองไทยเลี้ยงยังไงถึงแพงเขาเพราะอาหารหมูมันแพงอ่ะแล้วใครผลิตอาหารหมูล่ะครบวงจรมันวงจรเดียวกันน่ะคุณชัดใช่คืออย่างนี้คุณนุ๊กผมพูดสั้นๆนะมีอันหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นตำรวจแต่ไปอยู่ที่ DSI แล้วจะได้เลื่อนตำแหน่งเขาไม่ขอขึ้นเพราะเขาบอกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาโดนวางยาเพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยสมัยคุณทักษิณอยู่เนี่ยเขาย้ายตำรวจของพวกเขามาอยู่ที่นี่โอกาสถูกวางยาเนี่ยตลอดนะแล้วถ้าคนดีๆมาเนี่ยนะไม่ทำตามนักการเมืองที่มีอำนาจเขาก็ถูกย้ายคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกครั้งแรกก็ย้ายอธิบดี DSI เลยซึ่งเป็นผู้พากษาแล้วเอาคุณอะไรอ่ะเป็นดีนี่เนี่ยคุณทาริศไงทาริศขึ้นมาแทนไงคุณทาริศใช่ไหมแล้วปลดจุดท้ายทีริศทาริศติดคุกไงติดคุกเห็นไหมเราจะเห็นว่าไอ้องค์กร DSI มันเป็นองค์กรการเมืองในการตั้งไม่ได้ตั้งเพื่อมาจัดการปัญหาอย่างที่เขาตั้งกันขึ้นมาคุณชัดสมัยนั้นเนี่ยนะ
องค์กรทับใช้การเมืองเนี่ยตั้งแต่ DSI เอ่ยสำนักพุทธเอ่ยใช่หมดเลยหมดเลยออกมาเป็นการเมืองหมดเลยนะใช่เพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะว่าDSI เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่บางคนเขากลัวขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช่ตำรวจในพวกเดียวกันเนี่ยนะมันโดนวางยานะแล้วเนี่ยคุณนี่แหละคุณสุริยาเนี่ยมาจากไหนมาจากอีกที่หนึ่งมาเสร็จแล้วเนี่ยมาแทนทั้งหมดนี่เขาอยู่ได้เท่าไหร่315วันไม่ถึงปีนะหายขาดอีกไป50วันใช่ไหมจะถึงปีเขาก็ต้องย้ายก่อนก็ต้องเอาคนที่สนิทของรัฐมนตรีมาก็บอกแล้วไงเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นสำคัญของเขาคืออะไรไม่ใช่เฉพาะคุณสุริยาสุนกากรเอ่ยประมงเอ่ยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องเกี่ยวกับหมูเถื่อนเลยมันถึงบานปลายไงเรื่องหมูเถื่อนถูกไหมโอ้ยสนุกสนานเลยใช่ไหมไอหมูกระทะเนี่ยที่คุณอุ๋งอิงบอกว่าจะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ของแกเนี่ยมันก็คือหมูเถื่อนถ้าไม่มีหมูเถื่อนมันจะขายได้ยังไงอะราคาถูกอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นผมเรียนตรงๆนะไม่ใช่มีแค่หมูเถื่อนปลาแซลมอนเถื่อนก็มีเมื่อก่อนปลาซาบะก็เหมือนกันพี่มาจากสแกนดิเนเวียราคาถูกจะตายนะทั้งหมดที่เป็นของเถื่อนประเทศไทยมีครบหมดเลยเอ๊ะประเทศไทยนี่ขายของเถื่อนอย่างเดียวเหรอโอ้พี่ ตำแหน่งยังเถื่อนมีเลยมันตำแหน่งเถื่อนด้วยเออตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งตำรวจนี่เนอะสุดท้ายต้องปล้นรถของธนาคารเพื่ออะไรพันตำรวจเอกนะจะต้องไปซื้อตำแหน่ง30ล้านโอ้เขาจะเขาไม่คอร์รัปชันอ่ะเขาทำยังไงปล้นรถตำรวจไอ้ปล้นรถธนาคารเลยปล้นรถเงินถูกจับได้เนี่ยแกก็ยอมรับเลยว่าแกปล้นเพราะอะไรป้นเพราะแกต้องเอาเงินไปซื้อตำแหน่งค่ะค่ะมาที่เรื่องของการแก้หนี้นอกระบบกันบ้างอันนี้จริงๆเป็นพูดกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่วันนี้มาฟังอาจารย์กับทางพี่ชัดวิเคราะห์แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็แถลงวาระแห่งชาติเลยนะคะเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบค่ะโดยเหมือนกับจะเป็นการประกาศเลิกทาสเลยอะค่ะเลิกทาสเลิกการเป็นหนี้อะค่ะเรื่องลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยนะคุณแก้ตายกันไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่เป็นหนี้คือคนจนคุณต้องถามก่อนว่าทำไมไม่ต้องเป็นหนี้คุณไปแก้ตรงสาเหตุการเป็นหนี้นู่นถึงจะแก้ได้เงินมันใช้ไม่พอคุณมาแก้ปลายเหตุตรงนี้นะพักหนี้ก็ดีนะเอาหนี้ในระบบนอกระบบเป็นในระบบก็ดีแก้ไปจะไม่จบหรอกคือข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่ออกไปเมื่อ2วันก่อนอันนี้น่าตกใจที่บอกว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยไตรมาส2เนี่ยมันสูงถึง 90% ของ GDP ใช่แล้วก็ปรากฏว่าแล้วก็ยังพูดถึงเขาเรียกว่าสถานการณ์จริงที่มีการแบบสำรวจศึกษาข้อมูลมาโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรเนี่ยกับนโยบายพักหนี้เกษตรกรเขาบอกนโยบายพักหนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลส่วนใหญ่พอพักหนี้พักหนี้ไปปุ๊บช่วงระหว่างพักหนี้แกก็ไปก่อนหนี้ใหม่กันใช่ใช่คือเนี่ยมันเป็นวงจรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลทีนี้กลับมาที่เรื่องของการแก้หนี้ทั้งระบบนะคะคือเมื่อวานเนี่ยจะเป็นคิวของแถลงเรื่องหนี้นอกระบบก่อนก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีรองผบ.ตร.คือแบบบูรณาการให้เห็นว่าบูรณาการนะมาแถลงการแก้หนี้นอกระบบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย12ธันวาคมก็จะเป็นแถลงหนี้ภาพรวมของหนี้คือแก้หนี้ในระบบนะคะนายกเขาใช้คำว่าโครงการนี้จะเป็นการปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบให้ลืมชีวิตที่เคยลำบากมีแรงที่จะทำตามความฝันนับจากนี้เป็นต้นไปฟังแล้วดูดีนะฟังแล้วดูดีมากแต่ผมบอกนะเป็นนามธรรมที่สัมผัสไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดได้จริงด้วยเอ้าสมมติคุณเอาหนี้ในระบบนะนอกระบบเป็นนอกในระบบนะแล้วชาวนานี่นะคนเป็นหนี้เดี๋ยวมึงก่อหนี้ใหม่เพราะอะไรใช่ต้องการเป็นหนี้มันมาจากไหนชาวนาเป็นหนี้เพราะอะไรแรงงานเป็นหนี้เพราะอะไรถ้าคุณไม่แก้ก็มีอาชีพมีรายได้พอนี่นะคุณแก้หนี้ไม่ได้อันที่หนึ่งและสองบางคนเป็นหนี้เพราะการพนันแล้วถ้าคุณปล่อยการเป็นนันบ่อนเต็มเนี่ยคนก็เป็นหนี้อยู่ดีแหละติดพนันติดหวยเพราะนั้นรัฐบาลนี่แหละตัวหลักเลยเป็นตัวสร้างให้คนก่อหนี้ก็คือไม่ปราบบ่อน
แล้วตั้งบอร์ดที่เองการกองสลากไงตั้งบอร์ดที่เองเออมันแก้ไม่ได้หรอกค่ะอันนี้คือมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนี่มันคือปลายเหตุไปดูพุทธนะที่บอกว่าคนจนมีหนี้ไปดูเลยเขาบอกว่ามีหนี้เพราะอะไรบางคนขี้เกียจไม่ทำงานก่อหนี้นอกระบบพอเจ้าหนี้ไปทวงก็โวยจนกระทั่งออกกฎหมายเรื่องทวงหนี้ไงวันทวงในครั้งเดียวแล้วไปทวงในห้ามทำร้ายห้ามพูดวาจาหยาบคายตกลงช่วยใครช่วยลูกหนี้ช่วยลูกหนี้ให้มีหนี้เพิ่มอ่ะไม่ใช่ว่าทางไหนหรอกสบายใจขึ้นไงเพราะนั้นถามว่าคนเจ้าหนี้นอกระบบนี่นะมันเกิดได้เพราะอะไรเพราะว่าคนมีหนี้คนก่อหนี้มันเยอะแล้วก็หาที่กู้ไม่ได้คือดอกเบี้ยรายวันก็มีรายเดือนก็มีวันนี้รัฐบาลเอาเงินมาให้เนี่ยเชื่อผมเถอะเดี๋ยวมันก็ก่อหนี้ใหม่ตราบใดที่เขายังไม่มีอาชีพไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีพเขาหนี้ไม่แค่ไม่ได้แล้วถ้าค่าครองชีพปัจจัยในการดำรงชีพเนี่ยทุกอย่างมันยังแพงใช่มันยังแพงอยู่คือไม่ควบคุมไม่ได้ควบคุมเทียบรายได้กับราคาของเนี่ยมันไม่ไปกันเลยมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอะเขาพูดอย่างเงี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนนะได้เงินเดือน15วันหมดแล้วได้15วันไม่ได้กู้ดิกู้ก็ต้องยืมไปดูหนี้นะหนี้สหกรณ์ก็มีหนี้ทุกรูปแบบที่รัฐบาลให้กู้นี่กู้หมดเลยค่ะค่ะทีนี้เมื่อวานเนี้ยเท่าที่ฟังแล้วก็สรุปออกมาได้เนี่ยนะคะที่เขาบอกเขาจะบูรณาการกันก็คือก็จะใช้กลไกของมหาดไทยด้วยคือให้ลูกหนี้เนี่ยไปเหมือนกับไปลงทะเบียนกับทางมหาดไทยโดยใช้กลไกของนายอำเภออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นลูกหนี้คนนี้มีเจ้าหนี้นอกระบบเงินกู้เท่านี้ดอกเท่านี้เจ้าหนี้คือใครเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเรียกมาไกล่เกลี่ยกันนี่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะเข้าสู่กระบวนการว่าอ่ะพอปรับโครงสร้างหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติไกล่เกลี่ยกันได้ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของลูกหนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเตรียมมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเพื่อรองรับลูกหนี้เอาไว้โดยจะให้ธนาคารของรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยอย่างเช่นออมสินอย่างเช่นธกส.อย่างออมสินเนี่ยเขาก็มีนโยบายของเขาอยู่แล้วคือการปล่อยกู้ให้กับคนมีรายได้น้อยเนี่ยวงเงิน 50,000 บาทในระยะเวลา5ปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้กลไกธนาคารรัฐมารองรับให้กู้ได้ร้อยละคนละ 50,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ใช่มั้ย 1% ผมถามที่เงิน 50,000 ในนี้ไปทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างในยุคนี้นะในยุคนี้นะเงิน 50,000 ทำอะไรได้บ้างไปจ่ายตลาด 2,000 บาทไม่มีอะไรเลยค่ะเอาจริงๆค่ะเอาจริงๆเพราะนั้นคนจน 50,000 เนี่ยนะอยู่หงายไปกับตาเลยแหละไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ชัดกับอาจารย์มองว่ามันก็จะไม่มีอะไรใหม่แล้วมันก็จะแก้ไม่ได้แหละไม่เขารีบทำนี่เพราะว่าไปหาเสียงไว้จะพักหนี้ไม่ใช่มองว่าค่ะแม่งแก้ไม่ได้ไม่ใช่มองว่าบอกตรงๆว่ามึงแก้ไม่ได้เพราะเรื่องแก้นี่นอกระบบอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่พูดครั้งแรกใช่ไหมพี่ชาร์ตพูดมาทุกยุคแล้วทุกรัฐบาลพูดอย่างนี้หมดทักษิณมาเป็นนายกก็พูดอย่างนี้หมดประยุทธ์มาก็พูดอย่างนี้หมดประยุทธ์มีผบ.ทบ.3คนอยู่ในรัฐบาลยังไม่มีปัญญาแก้เลยเพราะอะไรไอ้นอกระบบเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยให้เห็นอย่างแท้จริงนะใช่ไหมคนไปกู้นอกระบบนี่ถูกข่มเหงถูกรังแกนะประเด็นสำคัญคือรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำอย่างที่ปากพูดหนึ่งใช่ไหมทำให้คนมีรายได้เพิ่มแต่รายได้เพิ่มไม่พอนะไม่ได้หรอกรายได้เพิ่มของแพงตามประเด็นสำคัญคือทำให้ของถูกก็คือไม่ได้หมายความว่าในทุนจะขาดทุนแต่อย่าเอาเปรียบเกินไปคือขายของแพงเกินไปต้นทุนจริงๆแล้วเท่าไหร่ทำไมเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ได้ดูต้นทุนอย่างแท้จริงเขาปล่อยให้ในทุนเนี่ยเอาราคาได้ตามใจชอบนะแม้ว่าจะมีระบบควบคุมของราคาอยู่แต่จริงๆแล้วกำไรสูงสุดหมดนะไม่มีใครเอากำไรเล็กเลยคุณเอาง่ายๆนะทำไมถึงเวลาบอกทองฟ้าลดได้ทั้งเยอะและไอ้ธงมันไม่ฟ้าเนี่ยมันแพงไหมล่ะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐบาลแทบลุกรัฐบาลเนี่ยพูดแบบเศรษฐาพูดเลย
แต่ไม่เคยทำได้หรอกคุณเศรษฐาผมบอกให้เลยตราหน้าคุณเอาไว้เลยว่าคุณลดอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรก็ไม่ได้แก้ปัญหานอกระบบไม่ได้เพราะอะไรคุณรู้ไหมป้อมเจอมาแล้วตอนไปรองนายกที่บอกว่าแจกโฉนดให้กับคนจนอะไอ้นอกระบบที่เขาว่าเอาไปกู้กันอะแล้วก็เอามาคืนอะไม่ได้โดนหลอกไงโฉนดไม่ใช่โฉนดจริงของคนที่เอาไปวางไว้เนี่ยเขาให้ยืมมาแจกแล้วไอ้ลุงป้อมรู้เหรอใช่ไหมคนจัดการให้ข้าราชการทำให้ถึงเวลาเอาไปแจกก็ไปแจกเสร็จเขาก็เอากลับลุงป้อมโดนมาแล้วโดนมาแล้วกับตัวเองเพราะงั้นนะคุณเศรษฐาผมบอกคุณเลยนะคุณไม่มีทางที่จะทำได้แต่คุณใช้วาทศิลป์วาทกรรมในการหลอกคนถ้าผมบอกว่าคุณหลอกคนนี่นะคุณก็จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูฟ้องเอาหาว่ากูหลอกผมบอกให้ในโลกของความเป็นจริงนี่นะคุณแก้ในระบบโดยใช้ระบบราชการแก้ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะเพราะว่าเขากู้กันภายในแล้วเวลาเขาไปทวงหนี้กันเนี่ยถามว่าคุณแก้อะไรได้คุณแก้ได้บางรายเท่านั้นเองใช่ไหมแต่โลกของความเป็นจริงโลกจริงเนี่ยคุณแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นความจำเป็นที่เขานะไปกู้จากอีกคนนอกระบบมาจ่ายอีกคนหนึ่งที่เป็นนอกระบบแล้วก็มาจ่ายกันไปอย่างเงี้ยงูกินหางคุณชัดพูดไม่มีทางเลยคุณชัดพูดจะสัจธรรมเลยก่อนี่ใช่นี่ไม่มีก่อนี่ใหม่ใช่นี่เก่าอันนี้ชัดเจนคุณชัดพูดนี่จุดเป็นสัจธรรมเลยสัจธรรมที่คนจนเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็เอาบัตรเครดิตเนี่ย90%กว่านะนะนี่ครัวเรือนนะแล้วไอ้นี่บัตรเครดิตเนี่ยบริษัทหลายบริษัทแม้กระทั่งบริษัทอะไรใช่ไหมเอายกตัวอย่างเลยเขายอมรับกันเปิดเผยคุณปีมรกุลบอกจอสอร้อยเนี่ยคนทำงานบางคนเนี่ยบัตรเครดิตนะไม่รู้กี่ใบเลยใช่อันนี้ใช้เอาบัตรเครดิตนี้มาคืนอันนี้แล้วก็ไปใช้หมุนเวียนจนทำงานไม่ได้ต้องหนีไปต้องหนีไปเพราะไม่มีปัญญาใช้นี้เพราะรัฐบาลไปส่งเสริมให้ใช้เงินแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ออมเงินนี่เป็นโรคประธานของแบงค์กรุงเทพซึ่งแกเสียชีวิตไปแล้วนะพี่คนนี้ดีมากเลยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังบอกเมืองไทยเนี่ยต้องออมเงินเพราะวันนี้เนี่ยเรามีแต่ใช้เงินคุณทักษิณมาก็บอกใช้นี่อนาคตใช้เงินในอนาคตก่อนแล้วผลยังไงสุดท้ายหนีกันเป็นแถวคุณชัดนะถ้าเราเชื่อหลักพุทธนะหลักพุทธบอกคนหาต้องโภคภิภาค4คือรายได้มาเนี่ยนะแบ่งเป็น4ส่วน1ส่วน 25% เนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองอีก 50% ลงทุนอีก25ที่เหลือนี่เป็นเงินออมพุทธบอกเลยในหลวงรัชกาลที่9แนะนำอย่างนี้แหละต้องเงินออมประเทศไหนก็ตามถ้าไม่มีเงินออมในเวลารัฐบาลจะกู้เงินเนี่ยต้องกู้นอกประเทศเพราะอะไรเพราะเงินออมในประเทศไม่มีประเทศไหนไม่มีเงินออมเนี่ยเป็นหนี้ต่างประเทศก็จะเจอเอ็กเซนลอสไงอัตราแลกเปลี่ยนไงใช่เนี่ยเมืองไทยเจอก็อย่างนี้แล้วที่สำคัญนะผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลผ่านมาทั้งหมดทำผิดพลาดแล้วทำให้คนยากคนจนจนลงยิ่งขึ้นคืออะไรก็ใช้นี่ไงเพิ่มเงินไงอัดเงินลงไปอัดเงินต่อวันใช่ไหมเงินเนี่ยอย่างรัฐบาลคุณเศรษฐาบอกจะจ่าย600 บาทต่อวันอันนี้แหละใช่ไหมแต่ในปี70ใช่ไหมคุณรู้ไหมเขาบอกกันตลอดมาว่าไม่ใช่เรื่องเพิ่มเงินคุณมีแต่ต้องไปลดสินค้าราคาสินค้าให้มันลดลงคนเนี่ยเงินมันจะเพิ่มเองโดยอัตโนมัติคุณมีเงิน100 บาทเนี่ยแต่ถ้าสินค้ามันถูกลงอ่ะมันก็อยู่สบายเขาก็อยู่ได้แต่คุณเพิ่มเงินเขาก็ขึ้นราคาสินค้าเพิ่มไปก็ขึ้นราคาสินค้าวันนี้ราคาสินค้าเมืองไทยหลายเรื่องแพงกว่าในอเมริกาอีกเอาง่ายๆน้ำมันประชาที่ผมไปเติมครึ่งถังเองนะล่อไป 1,300 ค่ะเอาง่ายๆเลยน้ำมันก่อนเป็นปัจจัยการผลิตการเดินทางคุณไม่ได้ก็คุณดูน้ำมันมาเลเซียเอาจากอ่าวไทยแบ่งกันคนละครึ่งทำไมเขาถูกกับเราครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งกว่าด้วยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคนอยู่ชายแดนมาเลยนะเขาขับรถไปเติมน้ำมันแล้วกลับมาเมืองไทยอ่ะกลับมาฝั่งไทยมันถูกกว่าก็ต้องถามว่าแล้วทำไมเมืองไทยมันแพงอ่ะ
ผมถามว่าทำไมมันแพงเขาก็บอกว่ามาเลเซียเนี่ยซับซิดีสนับสนุนให้ราคาน้ำมันมันถูกเอ้าแล้วเมืองไทยมึงทำไมไม่สนับสนุนนะทำไมคุณปล่อยให้ต้นทุนเพราะน้ำมันเป็นแหล่งผลิตของสินค้าใช่คุณจะไปแข่งกับใครอ่ะเป็นปัจจัยการผลิตเออปัจจัยการผลิตอ่ะคุณยิ่งรักพูดคำนี้เลยอ่ะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของการผลิตจะลดราคาน้ำมันแล้วมึงลดได้ที่ไหนอ่ะยิ่งรักคุณเศรษฐาลดอะไรอ่ะคุณลดชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นละผมถึงบอกว่าเมืองไทยไม่มีรัฐบาลที่รักชาติบ้านเมืองรักประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีง่ายๆคุณชัดถ้าการเมืองนี่นะยังเป็นแบบนี้เลือกตั้งแต่ละครั้งจ่ายเงินแบบนี้มาบริเวณรัฐบาลถอนทุนแบบนี้ไม่มีทางทำได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพิ่มเงินเดือนข้าราชการนะแม่งสินค้าขึ้นอีกทันทีเลยแล้วใครเหนื่อยอ่ะประชาชนง่ายเงินเนี่ยนะง่ายเงินแต่ไม่คุมราคาสินค้าใช่ไม่คุมราคาค่ะผมฝากด้วยนะเพื่อนผมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นรองนายกคุณภูมิธรรมคุณต้องคุมคุณเนี่ยเคยเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวคุณรู้ว่าประชาชนลำบากยังไงการขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้วคนแบกรับไม่ใช่ข้าราชการข้าราชการนี่นะไม่ต้องกลัวตกงานนะยกเว้นมันโกงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมีสวัสดิการครบหมดแต่ประชาชนไม่มีสวัสดิการนะเสียภาษีเนี่ยแล้วมีสวัสดิการอะไรใช่ไหมต่างกันในอเมริกานะเพื่อนผมเอามาให้ดูเลยว่าเสียภาษีเดือนปีละเท่าไหร่แล้วภาษีถูกใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ทำอะไรหนึ่งเรื่องเกี่ยวขยะสองเรื่องเกี่ยวกับรักษาพยาบาลสามเรื่องศึกษาเขาแยกออกมาเลยเนี่ยเพราะงั้นผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะคนที่เป็นนักการเมืองเมื่อก่อนเป็นนักเคลื่อนไหวมีอุดมการณ์วันนี้ไม่มีแล้วเรื่องของทักษิณยังไม่พูดถึงเลยไปพูดหน่อยเดียวไม่ได้นะพูดนิดเดียวพูดถึงชั้น14เป็นเดือดเป็นร้อนแทนนะคุณภูมิธรรมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใครอยู่ชั้น14ใครชื่อทักษิณน่ะพูดถึงใครเหรอเออนักข่าวไปถามเนี่ยคุณอยู่ชั้น14ใครคุณพูดถึงใครคุณนกคุณชัดคุณรู้ก็ลำบากอะเขารู้เดี๋ยวก็ถามว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายว่าอย่างนี้เดี๋ยวยุ่งดีไม่รู้ว่าดีแล้วคุณนุ๊กหรือมันหรือเขาไม่ได้อยู่ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่เมืองนี่แกงโง่เก่งโกหกเก่งนะถึงแม้จะเป็นคนดีมาเก่าแต่พอมาเป็นนักการเมืองมีตำแหน่งโกหกเก่งแล้วก็จะเป็นไม่รู้มีชี้เก่งแล้วรู้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องนี่ควรจะต้องรู้เลยเพราะมันเป็นเรื่องนิติรัฐนิติศาสตร์แล้วทำไมคุณไม่รู้หรอว่าใครอยู่ชั้น14ผมบอกให้ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะคุณภูมิธรรมเพื่อนผมเนี่ยอ้วนเนี่ยจงรู้ไว้เลยเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่พูดเพราะใครไปพูดล่ะก็ก้าวไกลเขากำลังจะนิรโทษกรรมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามประเด็นการเมืองค่ะเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังประโคมมีความเคลื่อนไหวกันน่าดูเลยนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ